สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะอ๋อยังไม่มีใครเข้ามาโยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วีไม่โดนไลฟ์นะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่22มิถุนายนที่วันนี้เราจะมารู้หรือเปล่าคะวันนี้เราจะชวนใครมาไลฟ์กับเราฮะรู้หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าวันนี้นะคะลืมแนะนำตัวเลยพี่ชื่อพี่อลิสนะคะพี่คณะสัตวแพทย์มหิดลปี6นะคะก็ตอนนี้วันนี้พี่เนี่ยจะพาน้องๆไปเมาส์มอยกับรุ่นพี่มหิดลคนหนึ่งนะคะทุกคนรู้เปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคทุกคนวันนี้นะคะพี่ที่จะมาไลฟ์กับเราก็คือพี่เพิร์ลวิทย์กีฬานะคะปี4บอกเลยว่าพี่คนนี้เขาเป็นหนุ่มหล่อ the next one เลยว้าวแต่เขาเป็นใครหรือน่าจะมีแฟนคลับเขามาดูบ้างแล้วล่ะมาเรามาชวนพี่เพิร์ลมาไลฟ์กันดีกว่าพี่เพิร์ลโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอถามหน่อยตอนนี้เท่าไหร่ถามพี่เพิร์ลใช่ไหมเดี๋ยวพี่ถามสวัสดีค่ะ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 พี่เพิร์ลใช่ไหนเราแนะนำตัวให้น้องๆหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าในนี้จะมีแฟนคลับเธอค่อนข้างเยอะมีทักทายทักทายแฟนคลับหน่อยโอ้ถ้ามีก็สวัสดีครับครับผมเพิร์ลนะครับสัจกรฉลาดวิทย์กีฬาครับผมกำลังจะขึ้นปี4แต่ว่ายังสอบไม่เสร็จเลยอ้าวเมื่อกี้มีคนขวัญแล้วเนี่ยมีคนถามว่าเธออายุเท่าไหร่ด้วยอายุ22ครับโอเคก็เนี่ยนะเมื่อกี้เราบอกว่าเรายังสอบไม่เสร็จเหรอใช่ครับพี่สอบออนไลน์ยังสอบอยู่เลยครับอ๋อแต่อันนี้ก็คือปี4เดี๋ยวนะปี3ขึ้นปี4หรือปี4แล้วจะจบปี3ขึ้นปี4ครับตอนนี้กำลังเสิร์ฟสอบของปี3อยู่เทอม2อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆคือก็คือปี3ขึ้นปี4โอเคแต่ว่าตอนนี้แบบสอบออนไลน์นี่คืออันนี้เราใกล้หมดหรือยังไงเห็นคนอื่นเขาปิดเทอมกันหมดเรายังมีเราสอบอยู่เลยหรอเหลืออีก2วันมั้งครับใช่อีก2วันครับโหพรุ่งนี้แล้วก็อีกวันนึงโอ้พรุ่งนี้สอบได้เหรอนี่สอบเช้าสอบบ่ายเนี่ยสอบ 9:00 นครับอุ๊ยตายแล้ว 9:00 นครับโอ้นี่แบบเป็นเกียรติมากที่มาถึงจุดนี้แล้วอ๋อโอเคแต่ระดับเธอก็คือแบบชิวๆเนาะเรื่องเรียนเนี่ยชิวมากครับก็คือเดี๋ยวนะเราเห็นเธอไปประกวด The Next One ด้วยเธออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมเผื่อบางทีน้องบางคนเขาไม่รู้ว่า The Next One คืออะไร The Next One ก็คือเป็นรายการของช่องวันครับที่เขาเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่เพื่อที่จะไปเซ็นสัญญากับช่องเขาแล้วก็ไปเป็นนักแสดงของช่องเขาครับก็คือเธอเข้ารอบ8คนสุดท้ายด้วยว้าวใช่ครับโหดครับโหดมากแบบคือตัวท็อปของประเทศเห็นครับเธอเล่าแบบที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแบบแบบทำไมอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราเข้าประกวดคือผมมีโอกาสได้ไปเรียนการแสดงที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เขาแนะนำแล้วพอเรียนจบไปแล้วครับแต่เรายังมีกลุ่มไลน์กันอยู่แล้วรุ่นพี่เขาก็ส่งไอ้ The Next One เนี่ยเข้ามาในกลุ่ม LINE แล้วบอกใครสนใจก็ลองไปดูนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์ผมก็เลยลองตัดสินใจไปดูแล้วมันก็เข้ารอบมาเรื่อยๆนั่นแหละครับแบบ
ตอนแรกกะจะไปเล่นๆแต่แบบมันเข้ารอบอะไรอย่างงี้ป่ะก็ไม่ได้กะไปเล่นๆนะพี่แต่คือไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะก็คือแบบไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็กลับบ้านเก่งอ่ะครัแบล้วผแบมบเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากการไปประกวด The Next One เยอะเลยพี่จากที่เราไปประกวดคือแบบเราได้เรียนการแสดงเพิ่มเติมแล้วได้เรียนเดินแบบด้วยโหเรายังได้เจอรุ่นพี่นักแสดงที่แบบเราเคยเห็นแต่ในทีวีอ่ะแต่เราได้ไปเจอตัวจริงอะไรเงี้ยแล้วมันแบบก็สนุกประสบการณ์ชีวิตเลยครับแสดงว่าแบบตอนนี้เราก็ต้องเล่นละครด้วยดิใช่ปะกำลังครับพี่มันพอดีมันติดโควิดเนี่ยแหละครับเราสามารถแบบแอบบอกได้ไหมว่าแบบเราเล่นอะไรหรือว่าไม่รู้แล้วแต่นะแบบถ้าบอกได้ก็บอกหรือเราเล่นกับใครอะไรเงี้ยผมไม่กล้าบอกดีกว่าอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าจะมีผลงานออกมาแน่นอนครับนะต้องฝากติดตามเนาะแนวไหนแบบใช่ครับว่าหรือว่าก็บอกอันนี้บอกมันโดดได้ไหมแนวเป็นละครครับละครตอนค่ำตอนเขาเรียกว่าอะไรตอนดึกอะครับที่2-3 ทุ่มประมาณนั้นนะครับแล้วแบบจะประมาณจะออนเมื่อไหร่อะประมาณประมาณอันนี้ไม่รู้เลยพี่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ช่วงนี้ใช่ครับโอเคได้มาเข้าเรื่องเรียนอันนกีั้นทีบ่้าจงริงดีนีก่ว่าผมเคยอ่ะฮะที่จริงผมเคยไลฟ์ในไอจีอันนี้ครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยจริงปะเนี่ยโอ้โหจริงไม่เปเ็คนยไเลกียฟรต์ิเลยมาพกี่มากเป็นเกียรตินี่เราเห็นเราเห็นคอมเมนต์ใช่ไหมมีแฟเนห็นคลัคบรับเต็มไปแตหม่ดว่าเลยัยงไม่เห็นมีใครเขาที่ตอนเนี้ยเธอสามารถแบบว่าดูคอมเมนต์แล้วก็อาจจะแบบเดี๋ยวถ้าเขาถามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเธออ่านคอมเมนต์แล้วเธอก็ตอบได้เลยเหมือนกันเดี๋ยวดูสิมีคนส่งแบบนี้มาด้วยโอเคครับมีแฟนคลับทั้งนั้นเห็นแล้วครับวันนี้ดูเห็นไหมแฟนคลับแฟนคลับ โอ้อันนี้เราไลฟ์กันถึงกี่ทุ่มอะครับก็ไม่เกิน5 ทุ่มค่ะแต่ว่าถ้าเธอรีบไปนอนเราจะแบบรีบไลฟ์ให้เร็วดีไหมอ๋อไม่เป็นไรครับเรากำลังคิดอยู่เราไม่ขนาดว่าแบบเสียงแบบว่าเหมือนกับเธอพูดเราเสียงเหมือนค่อยมาป่ะหรือว่าเน็ตมันช้าเหรอครับนิดหน่อยแบบถ้าเป็นไปได้แบบถ้าเกิดว่าใช้เป็นแบบ 3G อะไรเงี้ยจะเสถียรกว่าแล้วแต่นะอ๋อเหมือนบางทสีามเราจีเล่เสนถมีัยนรกกรว่ะาตใชุ่กไหมครับบางทีเรารู้สึกกระตุกนิดหน่อยโอ้โอ้ฮัลโหลโอเคกลับมาละครับได้นะตอนไดนี้้เป็นได้ได้ครับดีโอเคโอเคงั้นเรคารับแบบมาเข้าเรื่องแบบน้องๆส่วนใหญ่เขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเบื้องหลังพี่เพิร์ลที่กำลังจะเป็นดาราเนี่ยการเรียนเป็นอย่างไรบ้างเราแบบเราเล่าให้ฟังได้ไหมว่าคือตอนนี้เราเรียนปีสามขึ้นปเีอาสี่เรามีแบบเรียนเอกอะไรอ่ะอ๋อผมเรียนเอกเขาเรียกว่าเอกสสบครับก็คือศิลปศาสตร์บัณฑิตอ๋อการออกกำลังกายใช่เพราะว่าวิทย์กีฬาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 หลักสูตรครับเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตกับศิลปศาสตร์บัณฑิตแล้วศิลปศาสตร์บัณฑิตเนี่ยก็จะแบ่งออกไปอีกเป็นเอกฟุตบอลกับเอกออกกำลังกายก็คือมีวิทยาศาสตร์อ่ะทบทวนให้น้องฟังใช่ไหมครมัีบวิทยาศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ศิลปใชศ่าสตร์บัณฑิตก็คืออันบนัี้ณคฑือิตตัวครับปริญญาจะได้แบบคนหนึ่งก็จะได้เป็นวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็จะเป็นศิลปศาสตร์ใช่ไหมเอาจริงๆครับพี่ผมก็ไม่แน่ใจไมเหม่ืเอปน็นกัไนรไม่เป็นไรอ่ะก็น่าคจะืใอช่นะครับ
ส่วนของเธอก็คือเลือกเป็นศิลปศาสตร์เอกออกกำลังกายถูกปะโอเคแล้วถูอักนคนรีั้บนี่คือเราต้องเลือกตอนไหนอ่ะเลือกตอนที่เราสมัครสอบเข้ามาครับเขาจะมีให้เราติ๊กเลือกว่าเราต้องการหลักสูตรไหนก็คือตั้งแต่ตอนเอ็นเลยป่ะครับก็คือตอนแบบตอนไหนนสะอพบี่เข้าแรกเข้าปีหนึ่งเลยถูกไหมถูกครับใช่ตั้งแต่แรกเข้าแลป้ีวหแนบึ่งบเลทยำไมอะไรที่ทำให้เราอยากเข้าขณะเนี้ยต้องก็ผมก็เป็นนักกีฬาใช่ไหมครับเป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็กๆแล้วคราวนี้เราก็สนใจในกีฬาอยากรู้อะไรที่มันแล้วพอเราเลิกเล่นกีฬาไปเลิกแข่งขันอ่ะเราก็อยากรู้ว่าการพัฒนากีฬามันเป็นยังไงเราก็เลยอยู่กับกีฬามาทั้งชีวิตแล้วเราก็เลยสนใจทางนี้เราก็เลยอยากลองศึกษามันดูก็เลยตัดสินใจเรียนคณะนี้พี่เพใชอ่ร์คชรัอบบเล่นกีฬาอะไรเหรอคะมีแฟนคลับเธอถามอ๋อเทนชนอบิเสล่นเทนนิสครับโอ้เทนนิสใช่แต่คนเล่นน้อยไหมเรารู้สึกเพราะเราก็เล่นเราก็หาเพื่อนตีไม่ได้เพราะมันไม่ค่อยมีคนเล่นปะเล่นน้อยครับถ้าเทียบกับพวกกีฬาเป็นทีมอะไรเงี้ยเทนนิสคนเล่นน้อยแล้วแต่นะก็คือสาขาที่เราเรียนอ่ะสมมติคือตอนนี้มันมีวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกายและการกีฬาแล้วก็การออกกำลังกายวิชาเอกกีฬาฟุตบอลคือแบบสามอันนี้มันเรียนต่างกันยังไงหรือว่าคนที่เรียนอันไหนจบไปทำอะไรประมาณไหนเราพอจะแบบอธิบายให้น้องๆฟังได้ไหมคะโอเคมพาออไัดน้แรครักบอันที่เป็นสาขาก็วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาของแบบวิทยาศาสตร์ใช่ครับมีตัวย่อว่าวทบก็คืออันนี้ครับต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่ด้วยก็คือจะรู้เจาะลึกเกี่ยวกับกายวิภาคเกี่ยวกับอนาโตมีเยอะเยอะกว่าที่ผมเรียนก็คือจะเน้นไปด้านนี้ด้านเดียวเลยเน้นไปด้านร่างกายของเราแล้วก็การเคลื่อนไหวทุกอย่างแต่ว่าอันที่ผมเรียนนะครับก็คือการออกกําลังกายก็จะเน้นเหมือนมันจะกว้างกว่ามันจะเรียนเรื่องการจัดการด้วยเรื่องสถิติด้วยอะไรพวกนี้ครับส่วนเอฟุตบอลก็จะเน้นไปที่ฟุตบอลจะไปอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับเพราะว่านักกีฬาฟุตบอลก็เยอะเหมือนกันใช่ครับว้าวมีคนฮะพี่ครับเกรด3.39ศิลป์ยื่นเอกฟุตบอลมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไหมครับพี่ไม่ได้เรียนเอกฟุตบอลแต่ว่าพี่น่าจะตอบได้เลยว่าน่าจะมีสิทธิ์นะครับ3.39งั้นเอาเรื่องการเตรียมตัวสอบของเราดีกว่าตอนนั้นเราแบบใชเต่รียมตัวยังไงบ้างอะเล่าประสบการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมเตรีใยชมต่ัวสอบเข้ามหาลัยใช่ไหมครับก็คือตอนนั้นเราก็ต้องเตรียมพอร์ตโฟลิโอเราก็จ้างเขาทำด้วยครับเพราะเราทำไม่เป็นแล้วก็เตรียมพวกประกาศนียบัตรนะครับที่เราเป็นนักกีฬาใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องประกาศพวกเนี้ยออกมาถ่ายเอกสารแล้วก็เซ็นเพื่อใส่แฟ้มส่งให้เขาดูใช่เพราะแล้วก็ผมไม่ต้องไปสอบไม่ต้องใช้พวกแกตแพดอะไรพวกเนี้ยผมไม่ได้ใช้เลยก็คือเอาอันนี้ไปยื่นแล้วเขาก็ให้สอบพวกภาษาอังกฤษพวกวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็รอผลใช่รอผล
ก็สำหรับน้องๆคนไหนที่งงเรื่องการระบบการรับเนาะเพราะว่าจริงๆบางทีก็จะมีเปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพจที่อย่างที่เคยบอกไปว่าเพจ tcas.mahidol.ac.th นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจริงๆเขาก็จะรับเป็นรับ4รอบแล้วก็รับวุฒิม .6 หรือเทียบเท่าม .6 ทุกแผนการศึกษาเกรดเฉลี่ยก็น่าจะมากกว่า 2.25 สามารถเข้าไปดูในเพจ tcas ได้เหมือนกันแต่เอางี้ดีกว่าเอามาคุยกับเพลเรื่องเกี่ยวกับว่าสไตล์ดีกว่าเพลคิดว่าสไตล์ของเด็กที่เรียนวิทย์กีฬาเนี่ยมันต้องประมาณไหนสไตล์อะครับถ้าคนนอกมองเข้ามามันก็อาจจะดูแบบนักกีฬาครับมันก็อาจจะดูแบบดูแบบแข็งแข็งดูแบบไม่เรียบร้อยดูแบบเหมือนกับเสียงดังนะครับแต่ว่าพวกเราก็เสียงดังจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็แบบเป็นอาจจะเป็นเพราะเราเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบมันบางแล้วมันอยู่กันด้วยความเป็นเพื่อนเยอะครับสนุกสนานแต่ถ้าเข้ามาข้างในคณะแล้วครับพวกเราคือแบบเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันสนุกสนานอะผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันสนุกสนานดีครับข้างในแล้วแบบใครสนใจก็มีคนลุ้นอยู่นะประกาศผลวันที่24เนี่ยขอให้ติดเนาะแล้วแบบสัดส่วนสัดส่วนผู้หญิงผู้ชายนี่แบบมีผู้หญิงไหมมีครับมีผู้หญิงแต่ว่ามีประมาณ 10% ผู้ชายก็น้อยเนาะน้อยครับตอนแบบอย่างนี้ก็คือแทบจะทุกคนก็คือเล่นกีฬาเก่งถูกไหมก็คือใครที่แบบเล่นกีฬาไม่เก่งอาจจะไม่เหมาะกับการเรียนปะไม่เกี่ยวครับพี่ไม่เกี่ยวหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าไม่เกี่ยวเลยครับก็คือบางคนเข้ามาไม่ได้เป็นนักกีฬาด้วยซ้ำแต่ว่าเขาสอบเข้ามาเพราะเขาอยากเรียนรู้เกี่ยวกับสรีระร่างกายมนุษย์อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทานอาหารการฝึกซ้อมเขาอยากเป็นโค้ชอะไรพวกนี้ครับไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นนักกีฬาเลยครับแต่ส่วนมากที่มันเป็นนักกีฬาแล้วเข้ามาก็คือแบบนักกีฬาเลิกเล่นแล้วก็อยากสานต่อกีฬาของตัวเองก็เลยเข้ามาอะไรมีส่วนมากนะครับแล้วคนที่อยู่ในขณะเนี้ยจำเป็นไหมที่เราต้องรักการออกกำลังกายอ่ะจำเป็นไหมอ่ะครับตอบผมรักการออกกำลังกายแต่ว่าจำเป็นไหมก็อาจจะไม่จำเป็นแต่เหมือนพอเราได้เรียนมาใช่ไหมครับเราก็อยากเอาไปลองใช้พอเราลองใช้แล้วเฮ้ยมันได้ผลหรือมันไม่ได้ผลมันก็ตื่นเต้นกับเราใช่ไหมครับแล้วพอเราลองเสร็จเราก็อยากเอาไปให้คนอื่นลองดูบ้างอยากไปสอนคนอื่นอยากไปบอกเขาเวลาเราเห็นเขาทำเนี้ยเราก็อยากไปบอกมันก็เป็นอะไรที่แบบมันตื่นเต้นมันท้าทายเรามันได้เอาไปใช้ครับก็คืออย่างไรก็ต้องแบบมันก็ต้องเข้ายิมบ้างมันก็ต้องออกกำลังกายบ้างถูกไหมลองวิชาพี่จริงนะถ้าใครที่แบบโอ้เกลียดการขยับตัวอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเว้นไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไหมหมายถึงว่าคณะนี้มันต้องแอคทีฟอะเรารู้สึกหรือว่าไม่เกี่ยวถือว่าก็ผมว่าไม่เกี่ยวว่าคนที่ต้องขยับตัวก็มีในคณะมันเขาก็จะไปเลือกกิจกรรมที่เขาชอบเขาก็จะไม่ได้เข้ายิมก็จะไปกิจกรรมอื่นของเขาแต่ว่าอย่างเงี้ยแบบเราอยากรู้ว่ารีวิวการเรียนให้ฟังหน่อยได้ไหมแบบอยากรู้ว่าอย่างคำถามแรกก็คือแบบในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราต้องออกกำลังกายเยอะไหมแบบเรื่องมันจะแบบต้องเข้ายิมหรือว่าวิชาอะไรเงี้ยเยอะป่ะอ๋อ
ที่ผมเรียนมานะครับยังน้อยมากที่มีวิชาที่เข้ายิมครับส่วนมากก็จะเป็นเรียนในห้องเข้ายิมก็อะเข้ายิมก็คือแบบไม่ได้ไปยกหนักอะไรเองนะครับแต่ว่าอาจารย์แค่เอาเราไปสาธิตเฉยๆว่ามุมนี้ถูกท่านี้ถูกท่านี้ผิดแบบได้ปฏิบัติจริงอะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องถึงกับต้องลงไปเล่นหนักอะไรใช่ครับแต่ส่วนมากที่ไปเล่นหนักๆ กันก็คือไปเล่นกันเองแบบอยากแบบกล้ามหลักมืออะไรใช่แบบบางคนอยากเป็นเทรนเนอร์อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีหุ่นที่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับพี่จะแบบเทรนเนอร์พุงโยอย่างเงี้ยก็อาจจะสาวๆแล้วแบบเราลองเล่าให้ฟังได้ไหมว่าวิชาที่เราเรียนอ่ะแบบเราเรียนอะไรบ้างเรียนเอาปีไหนดีพี่ปีหนึ่งเอาหมดเลยก็ถึงก็ได้แบบว่าเอาที่เราแบบหุยอันนี้แบบน่าสนใจอันนี้พีคอะไรเงี้ยน่าสนใจพีคก็มีเยอะนะพี่เอาอะไรดีอ่ะส่วนมากผมชอบหรือเราเอาแบบชื่อวิชาก็ได้บอกเราจะได้ฟังแล้วแบบว้าวเธอเรียนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชื่อวิชาก็พวกอนาโตมีแล้วก็หลักการปฏิบัติงานนะครับคือแลบหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่มันจะอ๋อฟิสิโออะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อไม่ใช่ครับประมาณนั้นแหละครับรู้เกี่ยวกับร่างกายแล้วก็รู้เกี่ยวกับพวกเครื่องที่เราเห็นในฟิตเนสต่างๆเนี่ยว่ามันใช้ยังไงคือบางทีเมื่อก่อนเราเข้าไปในฟิตเนสเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเครื่องนี้ทํายังไงอันนี้มันคืออะไรแล้วมันทํางานยังไงแต่เดี๋ยวนี้พอเราเห็นปุ๊บเราก็ใช่เราก็รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างแล้วก็มันก็มีกิจพวกสมมุติตอนปี2เนี่ยครับมันจะมีวิชาเลือกเสรีเขาเรียกว่าวิชาเลือกนะครับให้เราลงกีฬาแล้วก็จะมีกีฬาให้เราเลือกหลายกีฬาครับปิงปองเทนนิสว่ายน้ำฟุตบอลตะกร้อมีเยอะครับแล้วเราก็ไปลงเพื่อให้ครบถ้าเราชอบนะครับแล้วลงอะไรเทนนิสปะเทนนิสก็ลงครับฟุตบอลก็ลงแล้วก็ตะกร้อก็ลงคือบางทีมันลงไม่ทันเนี่ยพี่มันก็เลยต้องเลือกอันที่เราแบบไม่ได้อยากลงบางทีผมก็ไม่ได้อยากลงตะกร้ออย่างเงี้ยเก่งนะคือเราเล่นกีฬาอะไรเป็นบ้างอ่ะเป็นเลยครับเทนนิสว่ายน้ำพอได้ตีปิงปองก็นิดแบดมินตันก็พอได้ตีกอล์ฟพอได้ฟุตบอลก็หนุกหนานแบบยิงปืนขี่ม้าอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่นับเป็นกีฬาป่ะหรือว่าเป็นกีฬาครับเป็นกีฬาแต่ผมยังไม่เคยแต่ถ้าเราแบบเล่นคือเราชื่นชมคนที่เล่นกีฬานะเรารู้สึกว่าแบบคนที่เล่นกีฬาคือเขาจะเล่นเก่งอ่ะคือเล่นอะไรก็เก่งอ่ะแบบมันก็จะมีทักษะกีฬาอยู่บ้างเล็กน้อยแบบมีความเข้าใจในเกมของมันบ้างอะไรเงี้ยครับเออแต่เราเก่งเหรอแล้วแบบเราต้องออกกำลังกายทุกวันปะเพื่อให้แบบร่างกายเรายังแข็งแรงเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่ได้ทุกวันครับแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างเราก็จะพยายามไปเดินบนลู่ไปวิ่งบนลู่บ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างครับ
แล้วแบบนอกจากเรียนนี้กิจกรรมอะไรมีแบบพีคๆอะไรอย่างงี้ปะอกืิจมกรรมในมหหราือขลัอยงอะคครับณะอ๋อตอนปีหนึ่งไงพี่เฟชชี่ไงผอม่าได้เป็นลีดคณะด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอ๋อใชเป่็นเใดชื่อนดใ้ชวยน่ะครับเป็นเดือนนี่ดูสิมีคนส่งหัวใจมาในหมดเลยอ่าเล่าเรื่องลีดคณะเหรอครับลีดคณะวิทย์กีฬาก็อาจจะไม่เหมือนคณะอื่นเพราะว่าคณะอื่นผมอืก็มไม่รู้นะว่าคณะอื่นอ่ะเขาให้สมัครกันลงไปเลยหรือว่าเขาคัดตัวมาหรือว่ายังไงเขาสมัครเลยป่ะครับบพาีง่ทีลีบดางคคณะณะอื่นก็สมัครบางคณะพี่เขาก็ไปเลือกเอาอ่ะอ่าใช่วิทย์กีฬาเป็นคณะที่แบบอ่รุ่นพี่เขาก็จะมาเลือกเราเอาแล้วก็แบบช้อปปิ้งเราไปสักนนัิ่งดอะนไึรงเงี้ยแล้วก็บอกว่าอ่านี่นะพวกเราใช่พวกเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีโอกาสที่จะได้ทําอันนี้เพอื่ือคณะอะมไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นก็ซ้อมทุกวันจนถึงวันสแตนเลยอืมตอนนั้นอะมันเหนื่อยมอากืพี่มันรมู้สึกแบบโหเหนื่อยเมื่อยปวดแขนอืค้างมกากอะไรพวกเนี้ยแต่พอผ่านมาได้มันแบบเป็นความทรงจำที่สนุอกืมากเลยมปีหนึ่งอ่ะเรานอกจากปีหนึ่งแบบกิจกรรมปีถัดมามีอะไรแบบพลิกอีกปะอ๋อก็ทุกปีที่ผมต้องไปแข่งของมหาลัยก็คือกีฬามหาลัยครับไปแข่งเทนนิสใช่อุ้ยกล้องเบียแต่เราเก่งอ่ะเราแบบทำกิจกรรมแล้วก็เรียนด้วยเราแบ่งเวลายังไงอ่ะอันนี้น้องๆอาจจะไม่ต้องทอ้าวำตัวอย่างนะแต่ว่าผมอะผมไม่ได้แบบไม่ได้แบบเน้นเรียนมาเป็นอันดับหนึ่งเลยอะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผมเน้นแบบเราอยากทํากิจกรรมเราก็ทํากิจกรรมแต่การเรียนเราคือเราไม่ทิ้งอยู่แล้วอะเราส่งงานครบเราเข้าเรียนประจําแต่ว่าหมายถึงว่าเราอาจจะอืมไม่ได้ไปโฟกัสมันเป็นอันอดัืบหนมึ่งอืมเราอาจจะไปโฟกัสที่กิจกรรมที่ชีวิตที่เราอยากออกไปทำอะไรอืเงี้ยครับมแล้วแบบกีฬาที่เราเล่นเนี่ยแบบทำไมเราถึงคือเราชอบเล่นเทนนิสมากที่สุดปะอืมใช่ครับก็มากที่สุดเลยพี่เพราะว่าเป็นกอี่ฬาที่าผมเก่งที่สทุดำไมอ่ะแบบมีเหตุผลปะมีแรงบันดาลใจใช่ป่ะก็ตั้งแต่เด็กนะครับอืพ่อเล่มนเทนนิสแล้วพ่อก็ให้พอเลิกเรียนปุ๊บพ่อก็พาเราอไปืส่งที่สนามเทนนิสไปซ้อมเทนนิสแล้วเราก็ค่อยๆเล่นเทนนิสมาเรื่อยๆจนแบบเราก็ชอบเทนนิสมีสังคมเพื่อนแล้วพอเริ่มไปแข่งแล้วก็แข่งมาเรื่อยๆจนมันเป็นชีวิตจิตใจไปเลโหยครับอืมแล้วแบบตอนที่เราเป็นนักกีฬานี่คือแบบคือเราได้ยินมาว่าบางคนอ่ะแบบเล่นเทนนิสจนบาดเจ็บแล้วก็แบบตีไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเอออันนั้นเราแบบเรามีวิธีในการป้องกันตัวเองยังไงบ้างอ่ะครับทีอ่ืจริงมันมมีเยอะนะพี่นักกีฬาที่แบบอบืาดมเจอ็ืบมแล้วอกื็มเล่นไม่ได้อีกเลยแบบต้องหยุดไปเลยอ่ะก็วิธีการป้องกันก็อาจจะเกิดจากการวอร์มให้ถึงแล้วหลังเล่นเสร็จแล้วก็คูลดาวน์หรือว่าอบอุ่นร่างกายเอ้ยผ่อนคลายกล้ามเนื้อออกให้มันกลับสู่สภาวะปกตอืิมแล้วก็รับประทานอาหารให้มีประโยชน์รับประทานอาหารให้ถึงบางคนนะครับหักโหมไปเล่นออกกำลังกายหนักๆแล้วก็อ้วนอ่ะไม่อยากกินข้าวอุตส่าห์ไปเล่นออกกำลังกายมากินข้าวเดี๋ยวอ้วนแต่ร่างกายมันใช้พลังงานออกไปเยอะมากแล้วมันไม่ได้อะไรเข้าไปเลยครับมันก็เป็นธรรมดาที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย
อืมจะคิดว่าอะไรที่แบบคนเข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับการออกกำลังกายอืเข้มาใจผิดมากที่สุดนะครับก็เกี่ยวกัอบืไอ้เรื่องความอ้วนนี่แหละผมว่าเรื่องน้ำหนักตัวครับบางคนอ่ะนึกว่าน้ำหนักเยอะต้องอ้วนแต่ว่าที่จริงแล้วบางคนแบบเขาอาจจะกล้ามเนื้อเยอะแต่ว่าแฟตเขาอ่ะน้อยน้ำหนักเขาเลยเยอะคนก็เลยไปดูที่น้ำหนักตอนเช้าช่างอุ้ย70กลางคืนกินเข้าไปช่างอุ้ย72น้ำหนักขึ้นมา2 โลแย่แล้วอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันอาจจะเป็นน้ำหรือเป็นอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วพออดข้าวไป2 มื้อน้ำหนักลงไป2 กิโลอุ้ยน้ำหนักลงดีใจแต่ว่ามันเป็นแค่น้ำอะค่ะเรากินกลับเข้าไปมันก็เข้าไปเหมือนเเดพิรามะฉะนั้นวิธีการคุมน้ำหนักที่ดีที่สุดคืออะไรสำหรับเธอสำหรับผมคิดว่ามันต้องวางแผนระยะยาวอย่างน้อย2 เดือน3 เดือน4 เดือน5 เดือนอะไรเงี้ยครับ2 เดือน2 กิโลนี่คือแบบเยอะแล้วนะผมว่าสำหรับผมอ่ะคือแบบมันได้สม่ำเสมอมันเราไม่เหนื่อยอะไรก็ได้ที่เราแบบทำแล้วมันไม่ไปเดือดร้อนกับวิถีชีวิตประจำวันเราอ่ะเราจะทำได้นานแล้วพอทำได้นานปุ๊บมันก็จะดีกับเราอ่ะเหมือนสมมติพี่กินชาไข่มุกปกติ2 แก้วพี่ก็จะลดก่อนเหลือแก้วเดียว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 ไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะไม่กินเลยไม่กินเลยไม่กินเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มจากสิ่งเล็กแล้วอย่างนี้แบบเราก็ไม่ควรหมายถึงว่าท้ายสุดวันหนึ่งเราก็ต้องตัดท้ายสุดถูกไหมหมายถึงว่าท้ายสุดเราก็ต้องตัดในสิ่งที่มันไม่ดีต่อร่างกายเราถูกไหมมันจะเป็นอย่างนี้ครับสมมุติปกติกิน2 แก้วพอลดไปกิน1 แก้วลดไปกิน1 แก้วลดไปกิน1 แก้วเรื่อยๆมันจะมีจุดที่ร่างกายมันแบบมันรับตัวนั้นน้อยลงแล้วมันเขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้อยากกินมันเพิ่มอ่ะแล้วพอเราก็ไปตัดลดอีกไม่กินเลยไม่กินเลยไม่กินเลยมันก็เริ่มอยู่ได้อยู่ได้หรือบางทีแบบอาจจะนานๆครั้งสัปดาห์หนึ่งแก้วหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรเงี้ยครับเหมือนเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ชอบกินหมูเนื้อไม่ขชาอวบเหมคืรัอบนกัหมนูกระทะชิ้นใหญ่ๆเลยอ่ะกินแล้วแบบโอ้โหอร่อยโอ้โหอร่อยแต่พอเราไม่ค่อยได้กินมันอ่ะนานๆเข้าแล้วไปกินมันแบบมันเลี่ยนนะครับมันแบบใช่ร่างกายคนมันปรับได้ครับมีคนบอกพูดถึงชาน้ำไผ่ตอนนี้หิวเลยก็อยากรู้ว่าแบบอย่างในวันหนึ่งอย่างเงี้ยเพอกินโอ้อะไไรม่ได้บ้ตาั้งงอใ่จะครับต้องกินแต่ไก่ปั่นอะไรอย่างเงี้ยแน่โอเล้ยแลใ้ชว่แตไ่หมวัแนบบเลโปยรพีต่ีนเชคไก่นี้ผมพยายามกินให้ได้เยอะๆเหมือนกันครับเพราะว่าจะได้เพิ่มกล้ามเนื้อแต่คือบางทีเราก็กินได้ไม่ตามที่เราวางไว้ใช่ไหมครับมันก็แบบอยากกินนู่นอยากกินนี่บ้างแต่ถ้าหลักๆเลยถ้าวันไหนถ้าผมแบบกินเป๊ะๆไม่หลุดก็คือตอนเช้าขนมปังกับนมตอนเที่ยงข้าวแล้วก็ไก่บ้างหมูบ้างแล้วก็น้ำพริกผมชอบกินน้ำพริกกะปิแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นพวกเบาๆสุกี้บ้างสลัดบ้างแล้วก็ก่อนนอนก็จะผลไม้อะไรอย่างเงี้ยฟังก็ไม่ได้ดูแบบโหดนะตอนแรกเรานึกว่าแบบโหไก่แบบผักอะไรเงี้ยแต่ฟังไปก็อาหารมนุษย์ธรรมดาใช่พี่ธรรมดาครับมันก็ไม่ได้โหดอะไรแค่เราแบบถ้าเข้าใจมันอ่ะมันไม่ได้โหดเลยครับแต่คือบางคนแบบนึกว่าการกินดีๆการแบบอยากหุ่นต้องกดิีนๆมันคต้องลแีบนบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ทจรำเมป็านตัวแบเอบงอ่ะซึ่งมันผิดกินหมูกรอบบ้างไหมกินครับแต่ก็ไม่บ่อยหรือเปล่า กินครับ
แต่ก็ไม่บ่อยใช่พี่ไม่บ่อยก็คือแบบสมมุติเราไปกินร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราจะสั่งข้าวมันไก่แต่ว่าเพื่อนสั่งข้าวหมูกรอบอะไรเงี้ยเราก็ตักมาชิ้นหนึ่งอยากกินอะไรเงี้ยสักพักมีชิ้นที่สองไง มีคนบมอีกบว้่าางอะคไรรับเนี่ยอยากเป็นไข่ชะอมอยากกินอยนาัก่นกินหรือเปล่พาิมพ์ผิดเนาะแล้วอย่างนี้แสดงว่าปัจจัยของเธอก็คือออกกำลังกายถูกไหมเธอก็ออกกำลังกายแบบบ่อยขนาดไหนอ่ะครับบ่อยขนาดไหนเหรอพี่ก็คือถ้าว่างอ่ะถ้าว่างก็5 วันต่อสโัอป้ดาห์เลยครับถ้าแบบเหมือนช่วงโควิดที่ผ่านมาครับแต่ว่ามันไปยิมไม่ได้ผมก็เล่นพวกโหยืดพื้นอยู่บ้วาังนลอะะไรกี่เงี้นยาทีอะประมาณประมาณ30 นาทีเป็นคแบรับบ HIIT หรือว่าเป็นบอดี้เวทอะเป็นบางครั้งพี่แล้วแต่วันนั้นเราแบบเพลียหรือว่าวันนั้นเรามีแรงเหลือถ้ามีแรงเหลือเราก็จะเล่นแบบ HIIT หรือว่าแบบฮิตนั่นแหละพี่แต่ถ้าวันไหนแบบเราเพลียๆเราก็เล่นเบาถ้าพี่เคลียร์คือไม่ออกว่าจะเลิกเรามีวินัยมากเลยนะแล้วเราต้องจำเป็นไหมว่าต้องต้องฮิตก่อนแล้วค่อยบอดี้เวทหรือว่าแบบยังไงก็ได้ถ้าหมายถึงว่าในวันนั้นเหรอคหรรัืบอว่าอยเลาืกอกจอะย่าเงลใ่ดนอย่างหนึ่งหรอควรทำฮิตก่อนครับเพราะว่าถ้าจะเล่น2 อันนะพี่ควรเลือกฮิตก่อนเพราะว่ามันหนักและมันเหนื่อยอ่ะเราควรทำอะไรที่มันหนักและมันเหนื่อยก่อนแล้วค่อยไปทำอะไรที่เบาก็คือรวมกันให้ได้15 นาทีเอ้ยรวมกันให้ได้30 นาทีใช่ไหมก็อันละ15 นาทีอย่างนั้นก็ได้ครับคือออกกำลังกายอะไรก็ได้ให้ประมาณ35 ถึง 45 นาทีสำหรับมือใหม่ก็สบายสบายแล้วครับแล้วนี้ถ้าเกิดตอนที่ไม่มีโควิดเนี่ยเราได้ใช้ยิมเราไปยิมของที่มหิดลป่ะเราไม่เคยเข้ายิมไปของครับ SS แหละแบบเราเล่ารีวิวให้ฟังได้ไหมว่ายิมมันแบบดียังไงอ่ะมีอะไรบ้างมันดีมากครับที่ SS ก็คือมันมีครบทุกอย่างที่คนเล่นกล้ามโอ้ต้องการอ่ะมันมีครบทุกอย่างมีสระว่ายน้ำก็มีรวมในราคานั้นแล้วซาวน่าก็มีแล้วที่สำคัญมันถูกมากครับถูกกว่าข้างนอกเยอะเลยเท่าไหร่นะเธอจำได้ป่ะแล้วอุปกรณ์มันเป็นแบบก็คือวิกีฬาเอาลงมามันเป็นโปรครับ3 เดือนเฮ้ย2,100เฉเลรี่ียกเดอืีอกนนมี้ากเจเ็ลดยอร้่อะยเองครับถูกมากครับซื้อทิ้งแล้ไวม่มีไดเ้ทรนเนอร์ข้างในไหมหรือว่าเราก็เทรนกันเองนั่นแหละมีครับมีเทรนเนอร์มีเขาคอยดูให้เราเราคอยถามอะไรเขาได้หมดเลยเขาคอยดูอยู่ครับแล้วอย่างนี้ตอนที่ไม่โควิดนี่เราไปทุกวันเลยปะเนี่ยเกือบทุกวันเลยครับเรียนเสร็จสมมุติเรียนเช้าใช่ไหมครับแล้วมันตอนเที่ยงเราก็ลงมาเล่นแล้วเราก็รีบไปกินข้โาหวแล้วขึ้นไปเรียนบ่ายแล้วเรียอนะไรเสร็จเงี้กย็ลงมาเล่นใหม่อย่างนี้ปะไม่นะครับเล่นทีเดียวแล้วแบบนอกจากยิมเนี่ยเราได้ใช้แบบสนามพวกแบบสนามบอลสนามอะไรอย่างงี้บ้างป่ะในมหิดลใช่ครับใช้สนามเทนนิสสนามแบดสนามฟุตซอลหน้าคณะแล้วก็สนามบอลสอนัามนหนึ่งใหญนะค่รับๆใชตร่ไงหมสระว่ายน้ำใชมี่สนามเปตองได้ปะมีสนาม
อ๋อใช่เปตองผมก็อใช่ใช้เราียนเปตองมีสนามสควอชด้วยนี่อ๋อใช่ไม่ครับใช่ MLC ใช่ไหมครับอใชื่อันนั้นก็เคยไปเล่นครับสนามเดี๋ยวนะมอเรามีสนามอะไรอีกบ้างเนี่ยครบหรือยังอ่ะปิงปองปิงปองไหมครับปิงปองผมก็ไปเล่นบน MLC เออไม่รู้มาก่อนแล้วมีสนามปิงปองมีครับบน MLC แล้วก็ลูกวิ่งที่สนามบอลมีเยอะนะพี่โหเออทุกอย่างเออแล้วแบบว่าเรามีข้อแนะนำในการออกกำลังกายไหมสำหรับว่าสมมติว่าเราแบบเป็นมือใหม่อยากจะหัดออกกำลังกายเนี้ยเราแบบแนะนำแบบเอ้ยเราต้องระวังอะไรหรือแบบท่าที่ออกกำลังกายเราต้องระวังอะไรต้องถามอ่ความต้องการก่อนครับว่าต้องการอะไรต้องการบิ้วกล้ามเนื้อหรือว่าต้องการลดแฟตหรือว่าต้องการทั้งสองอย่างสมมุติยาลิสมสมุติต้องวกา่ราอะไรแบบช่วงนี้แบบโควิดอยู่บ้านแล้วก็อ้วนแผะอะไรเงี้ยลดแฟตอ่ะลดแฟตใช่ไหมครับลดแฟตก็เรื่องไม่ง่ายก็สมมุติพี่อลิสมีเวลาว่าง30 นาทีแล้วก็อาจจะไปเดินบนลู่30 นาทีก็ไม่ต้องเดินเร็วอะไรมากครับเดินประมาณห้าจุดห้าก็เดินปกติแต่ว่าเดินให้ได้30 นาทีถึง45 นาทีก็โอเคแล้วส่วนการกินถ้าจะเริ่มตั้งแต่ตอนแรกๆก็เริ่มงดของทอดหรือว่าลดก่อนก็ได้ของทอดของมันของหวานน้ำตาลพวกนี้ครับอาจจะลดลงก่อนทีละนิดทีละนิดทีละนิดอย่าหักโหมนะครับเพราะถ้าหักโหมปุ๊บพี่อลิสจะทำได้ประมาณไม่เกิน7 วันแล้วก็จะจกรลิับงไปหนักกว่าเดิมเลกย็ไม่ได้ก็ได้โยโย่อย่างเงี้ยใช่มันแบบพอเราอยู่ดีๆคนเรากินน้ำตาลมาวันหนึ่งสมมุติประมาณเท่านี้แล้วก็ไปอยู่ดีๆตัดหายไปเลยไม่กินเลยร่างกายแบบโหอยากกินมากอยากกินมากแล้วอยู่วันหนึ่งแบบร่างกายได้รับหัวเอาอีกอยากได้อะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ควรหักโหมใช่ไหมเราแบบไม่จำแล้วเราจำเป็นต้องออกฮีทหรือออกบอดี้เวทอะไรไม่ปคะวรแต่ถ้าจะลดแค่แฟตเฉยๆถ้าลดแค่แฟตเฉยๆไม่ต้องฮีทก็ได้ครับเอาสบายๆแต่ว่าใช้เวลานานนิดนึงหวยดีอ่ะฮิตเนี่ยส่วนมากเขาจะให้นักกีฬาใช้มากกว่าพี่นักกีฬาหรือแบบคนที่ออกกำลังกายหนักๆถึงจะเป็นฮิตแต่ถ้าคนธรรมดาทั่วไปที่ต้องการแค่ดูแลสุขภาพอ่ะส่วนมากเขาจะไม่ออกฮิตกันนะครับเพราะมันจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยจริงเหรอแบบเคยเต้นเต้นตาม YouTube แล้วก็โอ้ปวดเข่าจริงใช่จริงสำหรับน้องๆที่ดูไลฟ์อยู่นะถ้ามีใครมีคำถามอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่เพิร์ลไม่ว่าจะเป็นคำถามส่วนตัวเกี่ยวกับชีวิตพี่เพิร์ลหรือว่าจะเป็นคำถามสุขภาพเนี่ยพิมพ์มาได้เลยนะคะถ้าตอบได้นะแต่แบบส่วนใหญ่ทุกคนจะบอกว่าหิวหิวยิ่งฟังยิ่งหิวแล้วก็สำหรับน้องๆที่อาจจะเพิ่งเข้ามาหรือว่ามาไม่ทันก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยววิดีโอนี้นะคะเราจะอัดไลฟ์อันนี้ลงใน YouTube ก็สามารถตามไปดูได้ใน YouTube เช่นกันนะคะบางคนที่อาจจะแบบตอนนี้หลับไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่พลาดใช่แล้วแบบเธอมีอะไรอยากจะแบบฝากถึงน้องๆไหมแต่พรุ่งนี้เราต้องสอบด้วยใช่ไหมแบบครับฝากถึงน้องๆที่
ที่เพิ่งเข้ามาหรือว่ายังเรียนอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ชีวิตในมหาลัยมันเร็วมากเร็วจริงๆเหมือนเพิ่งอยู่ปีหนึ่งแล้วตอนนี้ก็แบบเฮ้ยอีกปีเดียวจะจบแล้วอะมันเร็วมากอยากให้น้องๆแบบกอบโกยสิ่งดีๆในมหาลัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเข้ามาในที่สุดผ่านไปมันก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นที่เราเอามาพูดคุยกับเพื่อนหรือมาหัวเราะกับเพื่อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่แบบคุ้มค่ามากครับในมหาลัยอยากให้เน้นอะไรไหมแบบอยากให้น้องๆโฟกัสที่อะไรถ้าในความคิดผมนะอยากให้โฟกัสที่กิจกรรมไม่ว่าเราจะมีโอกาสอะไรที่เราได้รับให้ทำกิจกรรมนู่นหรือว่ากิจกรรมนี่หรือว่าอะไรพวกเนี้ยเราไม่เห็นต้องปฏิเสธเลยมันแบบมีแต่ได้กับได้อะผมรู้สึกนะเพราะแบบอะไรใหม่ๆเงี้ยบางทีผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่เคยทำผมทำไม่เป็นหรอกแต่แบบพยายามลองทำมันแล้วมันก็สนุกดีมันก็แบบว่ะเราก็น่าทำงี้เราก็ทำได้เราจะได้น้องๆที่เข้ามาในมหาลัยเนี่ยเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรหรืออยากทำอะไรแต่ว่าในมหาลัยเนี่ยเราอาจจะได้ค้นพบสิ่งนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นแบบอย่าปิดกั้นตัวเองมีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีวิชาอะไรให้เราลงให้เราเรียนแล้วเราอยากเรียนทำไปเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะผมว่าจริงอ๋อขอบคุณมากเลยมีน้องบอกว่าสวัสดีครับพอดีเพิ่งเข้ามาค่ะอ๋อไม่เป็นไรน้องสามารถกลับไปดูวิดีโอนี้ย้อนหลังใน YouTube นะคะต้องขอบคุณเพิร์ลมากๆเลยนะที่วันนี้แบบให้เกียรติมาไลฟ์กับเราคือแบบทั้งที่พรุ่งนี้ต้องสอบนี่เราอ่านหนังสือเตรียมตัวแล้วเนาะสอบวิชาอะไรพรุ่งนี้อะเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้สอบการอะไรนะหลักการเอานี่เราอ่านหนังสือใช่ไหมหลักการเกี่ยวกับการออกกำลังกายอ่ะพี่แต่ว่าผมไม่รู้ชื่อวิชามันดูเนื้อหาแน่นแต่อ่านที่ชีทที่เพื่อนส่งมาเราก็อ่านใช่เดี๋ยวชื่อวิชาเดี๋ยวเห็นในหัวข้อสอบเองนะไม่ต้องอ่านเดี๋ยวมันเขียนให้ใช่ครับสู้ๆมันทำได้อยู่แล้วคือเห็นไหมมีแฟนคลับแบบส่งกำลังใจครับโอ้ขอบคุณครับใช่แล้วขอบคุณครับขอบคุณเพิ่มมากอีกครั้งนึงนะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาดูไลฟ์ในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีสัมภาษณ์พี่ไม่ถึงไม่ใช่สัมภาษณ์มีคุยกับพี่รุ่นพี่คณะสัตวแพทย์อีกคนหนึ่งว้าวแล้วก็วันพุธก็ยังมีไลฟ์เหมือนกันเราก็จะคุยกับพี่เทคนิคการแพทย์โอเคก็เดี๋ยววันนี้เราขอบคุณพี่เพิร์ลอีกรอบหนึ่งอย่างจริงใจมากๆจริงๆอ๋อนี่มีโพเห็นไหมแฟนข่าวเธอมาเพิ่งมาปรากฏพี่เพิร์ล you so cute มีคนแบบขอโอแฟนข่าวโอ้ใครอะครับเดี๋ยวเธอต้องชินนะเพอเดี๋ยวเธอแบบพอแบบเป็นดาราแบบยิ่งใหญ่นะเธอก็ต้องแบบแบบนี้แหละโอ้โหมากันเต็มมากันเต็มใช่แล้วก็สู้ๆกับการทั้งการสอบเลยทั้งการเรียนแล้วก็รวมถึงอาชีพแบบในอนาคตเนาะโอกาสมันมาแล้วเธอคว้าแล้วแหละดีละโอเคแฟนคลับจากทับแก้วศิลปากรค่ะโอ้โหเธอนี่ชื่อเสียงเธอไกลไปถึงทับแก้วเลยเนี่ยทับแก้วศิลปากรเป็นเหมือนเป็นมหาลัยปะ เออใช่แฟนคลับเธอมีหลายที่ใช่ใช่ศิลปากรน่ะเหรอครับเธอแฟนคลับเยอะโอเคงั้นขอบคุณเพิร์ลมากจริงอีกครั้งนึงเราขอบคุณกี่รอบเนี่ยเราซึ้งที่เธอมาเพราะว่าพรุ่งนี้เธอต้องสอบโอเคสู้ๆนะแล้วโอเคอันนี้จบจริงๆแล้วนะโอเคทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเพิร์ลสู้ๆบ๊ายบาย
บ๊ายบายครับบ๊ายบาย